อัชราพรอัปเดตอาการล่าสุดและวิธีรับมืออเมริกาคู่แข่งแรกใน VNL 2024วันที่3พฤษภาคม2567ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลชาติลีก2024ทัวร์นาเมนต์แรกของปีแต่เป็นโอกาสสุดท้ายในการลุ้นตัวโอลิมปิก2024ทีมชาติไทยต้องเก็บคะแนนอันดับโลกให้ได้มากที่สุดในเพื่อพาตัวเองขึ้นไปอยู่ท็อป10ของโลกให้ได้เพื่อลุ้นให้ได้ไปต่อในฐานะทีมอันดับโลกดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าในโอลิมปิกรอบคัดเลือกแต่น่าเสียดายที่ VNL 2024สนามแรกจะไม่มีเพียวอัชราพรคงยศเพราะว่าป่วยฟื้นร่างกายไม่ทันแต่สนาม 2-3 น่าจะพร้อมล่าสุดอัชราพรได้ออกมาอัปเดตอาการป่วยพร้อมเผยจุดแข็งและวิธีรับมือสหรัฐอเมริกาคู่แข่งแรกของสาวไทยใน VNL 2024อัชราพรระบุว่าตอนนี้ร่างกายก็กำลังดีขึ้นเรื่อยๆแต่ก็กำลังทำร่างกายให้กลับมาเร็วที่สุดเพื่อให้กลับมาช่วยทีมให้ได้เร็วที่สุดระหว่างนี้ก็พยายามทำร่างกายเรียกความแข็งแรงความทนทานและพละกำลังให้มันฟื้นตัวให้ได้มากที่สุดเพราะยังมีเวลาอีกประมาณ3อาทิตย์ก่อนสนาม2หนูก็จะอยู่ที่นี่เพื่อทำร่างกายให้พร้อมมากที่สุดเพราะว่าตนเองก็อยากเล่นรายการนี้มากๆครั้งแรกในลีกญี่ปุ่นพอเราได้แชมป์แรกถ้วยจักรพรรดิมันก็เป็นรางวัลของการออกไปผจญภัยพอได้แชมป์ลีกก็รู้สึกคุ้มที่กล้าออกจากเซฟโซนสหรัฐเป็นทีมที่แข็งแรงและเร็วมากแล้วเสิร์ฟก็ดีถ้าเราอยากเก็บแต้มให้ได้ทีมเราต้องเตรียมพร้อมกับการรับบอลแรงๆทั้งการเสิร์ฟและการบุกเขาเป็นทีมที่ระบบทีมดีมากเราต้องสู้อย่างเดียวมีเท่าไหร่ก็ใส่ให้หมดเล่นกับโคกะกัปตันทีมชาติญี่ปุ่นก็ดีค่ะเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งตอนอยู่ในลีกก็จะมีความผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าตอนอยู่ทีมชาติหนูมองว่าเขาแบบค่อนข้างที่จะนิ่งไม่ค่อยเห็นเขายิ้มแย้มหัวเราะแต่พออยู่ในทีมตอนเล่นลีกก็รู้สึกเห็นว่าเขามีมุมยิ้มหัวเราะน่ารักของเขาด้านแป้นปิยนุชแป้นน้อยที่ฟิตสุดๆลงเครื่องก็มาซ้อมต่อเลยส่วนตัวรู้สึกว่าไม่มีอะไรต้องปรับเพราะคุยกับโค้ชและพี่นาตลอดยกเว้นเรื่องทำโซนที่ตอนเช้ายังงอแงอยู่ปิยนุชกล่าวว่าลงเครื่องปุ๊บก็มาเลยเพราะว่าอยู่นนท์เราก็ทำร่างกายมาแล้วด้วยเลยไม่ได้มีปัญหาสำหรับเราเพราะว่ามาถึงนี่ปุ๊บก็เข้าซ้อมระบบทีมได้เลยแล้วก็ไม่ต้องปรับอะไรมากเพราะว่าคุยกับอาจารย์ยะและพี่นาอยู่แล้วเหลือแค่ไทม์โซนที่มันไม่ตรงกันอาจจะมีตอนเช้าที่งอแงแต่ว่าเดี๋ยวปรึกษาคุณหมออีกทีหนึ่งส่วนปีหน้าเล่นที่ไหนก็ต้องรอลุ้นค่ะ